สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับสู่เกมยูโรป้ายูโรซาลิสไอวีนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการหาเงินในเกมยูโรป้านะครับซึ่งในเกมยูโรป้าเนี่ยเราสามารถหาเงินได้หลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการเก็บภาษีการค้าขายหรือการเรียกค่าปฏิกรณ์สงครามหลังจากที่เราทำสงครามเสร็จแล้วซึ่งเราก็สามารถเข้ามาที่หน้าต่างอีโคโนมีในคันที่วิวได้ว่าการหาเงินในเกมเนี่ยมันมีอะไรมั่งเนี่ยมันก็จะมีบอกในพวกรายรับพวกอินคัมนะอย่างแรกก็ taxation ก็เป็นภาษี production นี่ก็เป็นเรื่องของการผลิตสินค้าขายอะไรพวกนี้อันนี้ trade ก็เรื่องการค้าขาย grow นี่คือถ้าเกิดเรามีเหมืองทองเนี่ยมันก็จะได้เงินจากการทำเหมืองทองในตรงนี้ด้วยซึ่งเหมืองทองนี่ได้เงินเยอะจริงๆ tariff นี่เป็นภาษีการค้าก็ไอ้ tariff เนี่ยเราจะได้จากเวลาเรามีอาณานิคมอะไรพวกนี้ก็ไอ้ tariff หรือภาษีการค้าเนี่ยเราจะได้จากการที่เรามีพวกอาณานิคมอะไรเงี้ยสมมติเรามีอาณานิคมที่แอฟริกาที่อินเดียอะไรพวกนี้มันก็จะมีสินค้าที่ยุโรปไม่มีอย่างเช่นเครื่องเทศงาช้างอะไรพวกนี้ก็จะมีการส่งสินค้าตรงนั้นกลับมาขายก็ทำให้เราได้ภาษีทางการค้าก็ซึ่งไอ้ทาริฟเนี่ยเราสามารถไปปรับเพิ่มปรับลดได้เวลาเรามีพวกอาณานิคมอ่ะเราสามารถไปปรับเพิ่มได้ว่าจะให้ภาษีทางการค้าเก็บสักกี่เปอร์เซ็นต์ดีอ่ะต่อมาวาเซลนี่เป็นพวกเมืองขึ้นอะไรประมาณนี้เวลาเราไปทำสงครามกับประเทศอื่นเนี่ยแล้วเราชนะแล้วเราเอาเมืองนั้นเป็นเมืองขึ้นเนี่ยก็ไอ้พวกประเทศที่เป็นเมืองขึ้นเราเนี่ยมันต้องส่งเขาเรียกนะเครื่องบรรณาการส่งเงินอะไรพวกนี้มาให้เราก็ได้จากเมืองขึ้นเราก็จะได้จากพวกนั้นจากพวกเครื่องบรรณาการพวกเงินที่เมืองขึ้นส่งมาให้นะฮะอันต่อมาฮาร์เบอร์ฟีนี่จะเป็นเรื่องของภาษีท่าเรือสมมติเดนมาร์กเขาดิโพเมซี่มาหาเราแล้วก็ขอฟิสเบสซิ่งไรท์เนี่ยฟิสเบสซิ่งไรท์ก็คือขอเอาเรือจอดเทียบท่าอะไรพวกนี้ซึ่งการที่ประเทศอื่นนะขอเอาเรือมาเทียบท่าเราคือประเทศนั้นก็ต้องจ่ายภาษีจ่ายค่าเอาเรือมาเทียบท่าประเทศเราอ่ะเราก็จะได้เงินจากตรงนั้นอันต่อมาครับผมsubsidy อันนี้ก็จะเป็นเงินสมทบมันจะมีการที่แบบว่าพวกประเทศใหญ่ๆส่งเงินไปสมทบประเทศเล็กๆหรือประเทศเล็กๆส่งเงินไปสมทบประเทศใหญ่อะไรก็ว่ากันไปในอยู่ใน economy action ไอ้ตรง gift subsidy เนี่ยคือเราสามารถกดส่งเงินสมทบให้ประเทศนั้นๆได้สมมติเขาส่งมาให้เราสัก2เหรียญเนี่ยก็จะเป็นเงิน2เหรียญต่อเดือนเป็นระยะเวลา10ปีคือใน10ปีเนี่ยทุกๆเดือนเขาต้องส่งเงิน2เหรียญมาให้เรานี่คือการให้เงินสมทบอันต่อไปSpoil of War อันนี้ก็อย่างที่บอกไปเป็นค่าปฏิกรณ์สงครามตอนนี้ผมขออภัยด้วย Spoil of War ไม่ใช่ค่าปฏิกรณ์สงครามนะ Spoil of War คือเงินที่เราไปปล้นระหว่างทำสงครามมีอยู่คลิป2คลิป1ผมเคยทำให้ดูมาคือการทหารไปยืนที่เมืองนั้นๆแล้วพอครบทุกเดือนเนี่ยทหารมันจะปล้นมันจะดูดเงินจากเมืองนั้นมาอันนั้นแหละคือ Spoil of War อันต่อมา War Reparation อันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกไงเป็นการเรียกค่าไถ่ค่าเสียหายจากสงครามคือต้องจ่ายรายได้ 10% ให้เราอะเป็นเวลา10ปีอันนี้ผมเคยบอกไปในคลิปก่อนแล้วว่าถ้าสงครามเสร็จก็ถ้าแต้มเหลือกดตัวเลือกนี้ก็ได้เพื่อให้ประเทศนั้นมันจ่ายอินคัมของมัน 10% ให้เราอันสุดท้ายcondottieri อันนี้ก็จะเป็นคือการส่งทหารรับจ้างหรือทหารมาช่วยเหลืออ่ะแล้วผมส่งไปให้สกอตแลนด์อะไรเงี้ยเราสามารถเลือกได้ว่าประเทศนั้นจ่ายค่าบำรุงทหารของเราที่ส่งไปอ่ะเดือนละเท่าไหร่ได้อันนี้เดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะแนะนำว่าการหาเงินสำหรับการเริ่มต้นเนี่ยเราหาเงินยังไงโอเคเรามาเริ่มที่ taxation ก่อนดีกว่าว่า taxation เนี่ยเราหายังไง taxation เราจะได้จากเมืองต่างๆในประเทศของเราเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ tax จะมีทุกเมืองเลยแต่ละเมืองก็จะได้ tax แตกต่างกันไปส่วนวิธีการเพิ่ม tax ของแต่ละเมืองก็คือมาที่ building แล้วเราก็มาสร้างสิ่งก่อสร้างในหมวด taxation เนี่ยมันจะเป็นพวกโบสถ์เป็นพวกวัดอะไรพวกนี้นะคือเราสร้างพวกโบสถ์อะไรพวกนี้มันจะบวกเปอร์เซ็นต์ local tax modifier เนี่ยอย่างเช่นเราได้แท็กสมมุติได้แท็ก1เหรียญมันจะบวกไปอีก 40% ก็เราจะได้เป็น 1.4 เหรียญ นะฮะส่วนอีกวิธีการจะเพิ่มแท็กโดยไม่สร้างบิลดิ้งเราสามารถใช้แต้มเนี่ย administrative power เนี่ยมาอัพ develop ตรงนี้ได้นะพอเรากดนี้ไปภาษีเราก็จะเพิ่มภาษีที่เราเก็บก็จะเพิ่มหรือสำหรับคนที่มี DLC นะฮะก็สามารถเพิ่มได้โดยการวาง estate ที่เป็นรูปพนมมือเนี่ยซึ่งนี้ก็จะเพิ่มภาษีของเมืองนั้นๆให้เรา 15% นะฮะก็น้อยกว่าโบสถ์แต่ว่าก็ยังดีกว่าไม่เพิ่มวิธีการวางแค่คลิกแล้วก็โอเคไปเลยฟึบแต่เวลาวางเนี่ยดูดีๆอย่าให้ไอ้ค่า influence เนี่ยมันเกิน80ถ้าเกิน80มันจะทำให้มี negative buff คือมีเซตด้านลบมาเพราะงั้นก็อย่าไปเพิ่มเยอะแล้วกันตอนเพิ่มก็พยายามดูด้วยเพราะว่าบางทีบางเมืองที่เราเพิ่มไปเนี่ยมันจะเพิ่ม influenceแต่บางเมืองไม่เพิ่มก็ดีไปก็วางไปเรื่อยๆพอถึงสัก70ก็หยุดก่อนแล้วกันโอเคแล้วก็วิธีการหาเงินอีกอย่างอย่างที่บอกนอกจากภาษีจะมีเรื่องของการผลิตสินค้าอันนี้ผมจะแนะนำให้เลือกดูสินค้าว่าสินค้าที่เรามีเนี่ยอันไหนมีมูลค่าแพงที่สุดอย่างเช่นตอนนี้ที่ผมมีที่แพงที่สุดก็จะเป็นพวกผ้า
เหล็กแล้วก็ไอ้คอปเปอร์นะฮะก็จะมีพวกผ้าเหล็กแล้วก็ทองแดงนะฮะคอปเปอร์ไอ้เพิ่มโปรดักชันเพิ่มการผลิตสินค้าเนี่ยจะใช้แต้ม diplomatic power นะฮะวิธีเพิ่มก็มา up development เหมือนเพิ่มภาษีเลยเห็นไหมเงินที่ได้จากการผลิตก็จะเพิ่มแต่ว่าอาจจะน้อยกว่าภาษีเราอาจจะได้เยอะกว่าแต่ว่าถ้าเกิดเรามาเพิ่มตรงการผลิตสินค้าเนี่ยถ้าเกิดเราทำการค้าเนี่ยสมมติเราทำการค้าเราคุมการค้าในโซนนี้ได้ 50% เนี่ยไอ้สินค้าของเราก็จะกลายเป็นสินค้าส่งออกไปสินค้าที่ผลิตในประเทศเราเนี่ยก็จะเป็นสินค้าส่งออกอันนี้เดี๋ยวผมค่อยมาอธิบายอีกทีเดี๋ยวผมค่อยทำคลิปเกี่ยวกับการค้าแยกมาอีกทีเพราะว่าอันนี้มันรายละเอียดเยอะต่อไปการเทรดนะฮะวิธีหาเงินด้วยการเทรดซึ่งรายได้จากการเทรดเนี่ยเราสามารถมาดูในแท็บเทรดแล้วก็ดูด้านบนขวานี่ได้อันนี้คือเงินที่ผมได้จากการเทรดทุกๆเดือนก็คือ 13.61 เหรียญ นะครับหน้าต่างประเทศเดี๋ยวผมจะให้ดูง่ายๆเลยอันแรกนี่เป็นชื่อเทรดโนดที่จะทำการเทรดแต่เรามาดูแค่ตรงนี้พอแค่อินคัมว่าเทรดเนี่ยถ้าเกิดเราส่งไปจะได้อินคัมเท่าไหร่นะฮะนะครับเราดูที่ตรงนี้เลยแค่ตรงอินคัมเนี่ยคือถ้าเกิดเราส่งไปจะได้เงินเท่าไหร่จากเทรดนี้ถ้าอันไหนเห็นว่าเอ้ยอันนี้อินคัมมันเยอะดีกว่าแล้วก็ส่งพ่อค้าไปแล้วก็ไปคอลเลกฟอร์มเทรดก็ได้แต่ที่มันเป็นรูปบวกเนี่ยคือเมืองของเราทำการค้าตรงนั้นอยู่แล้วมีเมืองท่าการค้าตรงนั้นอยู่แล้วเพราะงั้นเราไม่ต้องส่งพ่อค้าไปทำการเก็บภาษีก็ได้ไม่ต้องไปคอลเลกฟอร์มเทรดก็ได้เราก็จะได้เงิน 7.10 จากเทรดนั้นอยู่แล้วก็ลองดูถ้าเกิดเป็นรูปบวกแล้วก็ไม่ต้องส่งไปหรือจะส่งไปก็ได้เพื่อเพิ่มเทรดพาวเวอร์ของเราเพราะงั้นเราก็ไปดูเทรดอื่นที่มันไม่ใช่รูปบวกเนี่ยที่เราสามารถส่งไปเทรดได้ว่าเทรดไหนมันให้อินคัมเราเยอะสุดอย่างเช่นเทรดอันนี้ได้ 0.61 ผมยังไม่ส่งไปผมก็เซ็นไปแล้วก็ไปคอลเลกเดี๋ยวก่อเวลานะมันก็จะเปลี่ยนเป็นรูปบวกพอเราไปทำการค้าตรงเทรดนั้นแล้วแล้วก็นี่คือรายได้ที่เราได้จากเทรดนั้นอันนี้ที่รายได้มันตกเพราะว่าเมื่อกี้อยู่ๆเทรดพาวเวอร์ผมมันลดน่าจะโดนน่าจะโดนประเทศอื่นเขาแย่งเทรดพาวเวอร์ไปนะฮะส่วนเรื่องการเพิ่มเทรดพาวเวอร์อะไรพวกนี้เดี๋ยวค่อยทำคลิปแยกออกมาอธิบายอีกทีเพราะว่าอย่างที่บอกว่าการค้ามันลึกซึ้งนะฮะมันเดี๋ยวค่อยทำคลิปแยกออกมาอีกทีแล้วกันนะครับอันว่าเดี๋ยวพวกไอการหาเงินแบบอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยอธิบายเพิ่มเติมอันนี้เป็นแค่การหาเงินง่ายๆที่เราสามารถทำได้เลยตอนเริ่มเกมคือสามารถทำได้เลยไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรมากมายก็เป็นว่าขอคุณท่านผู้ชมมาเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ